first time private ก็ไม่เคยมานะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะあの友達がタイに行ったりとかをしてて話聞いてたんですけど、はいはい、あのお買い物が楽しいって聞いてたので、あのしたいなって思いますね。時間があります。คือถามไปนะคะว่าไม่เคยมาเมืองไทยงั้นในความคิดของน้องๆเนี่ยเมืองไทยเป็นประเทศแบบไหนน้องเขาตอบว่าคือได้ข่าวว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ที่สนุกกับการช้อปปิ้งมากเลยอยากมาช้อปมากในคราวนี้そうですね。結構いろんなアーティストさんがタイに行かれてるのを知ってたので、はい、結構こう、はい、あの日本に近いものを感じるなとは思ってましたね。คือน้องเขาก็ได้ยินข่าวมาจากศิลปินด้วยกันนะคะที่ว่าหลายคนได้มาเปิดคอนเสิร์ตบ้านเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอได้ยินเรื่องเล่าจากเพื่อนๆปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นประเทศที่ห่างไกลเราเท่าไหร่หรือเปล่ารู้สึกว่าเป็นประเทศที่ใกล้เคียงเรามากนะคะ日本でも4人でタイ料理屋さんに行くぐらい、はい、好きだったので、はいはい、本場のご飯もすごく楽しみです。楽しみにしてください。คือเขาบอกว่าตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสี่สาวเนี่ยก็ชอบไปทานอาหารไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วอยากจะลองชิมอาหารไทยดูค่ะ。そうですね。あの世界遺産があったりとか、あとすごいあの私は。結構お釈迦様とか仏像が好きだったりするので、まあはい、もう普通にプライベートでも来たいと思うし、はい、そういうちょっと観光も次来る時に時間があったらしたいなと、はい、思います。のこばは変やになんか。เขาชอบพระพุทธรูปชอบปฏิมากรรมสวยงามชอบดูวัดชอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอเขาพูดถึงเมืองไทยปุ๊บเขาก็จะนึกถึงสถานที่นะคะสวยงามไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามบ้านเรานะเขาก็เลยบอกว่าคราวนี้อาจจะมาในฐานะทำงานแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี้ย private ก็อยากจะลองมานะคะแล้วก็อยากจะลองเดินเที่ยวดูบ้างค่ะそうですねあのアジアの人はあのまあ、アジアの人なのかわからないんですけど、はいはい、いつもこうライブの時ってすごく楽しんでくれるし、はい、一緒にこう歌を歌ってくれるイメージなので、はい、明日もすごい楽しみですね。ถามไปนะคะว่าพรุ่งนี้คอนเสิร์ตแล้วนะคะ expect อะไรบ้างคิดว่าแฟนๆจะเป็นไงเขาบอกว่าเท่าที่ไปเอเชียมาทุกประเทศนะคะคือเป็นประเทศที่สนุกแล้วก็คือแบบว่าจะอินไปกับเพลงมากเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยขอให้แฟนๆนะคะอินไปด้วยกันแค่นั้นเขาก็แฮปปี้แล้วค่ะそうですね衣装に関しては4人で考えてベーシックな、はい、じゃあ今回だったら黒をベースに作ろうかっていう風にかっこいい感じにしたんですけ どその中でもあのちょっとガーリーな人だったり、はいはい、ロック寄りな人だったりっていう風にキャラ分けでなるほど同じテーマだけどちょっと違う。そうですね。なるほど。ถามไปนะคะถ้าพูดถึงวงสแกนดอลก็น่าจะรู้กันดีว่าน้องๆเขาโดดเด่นด้วยการที่น้องเขาใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าพอน้องๆโตขึ้นแล้วน้องเขาก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองเริ่มแบบว่ามีชุดหลายๆแบบใช่ไหมคะก็เลยถามไปว่าเวลาออกแบบชุดอื่นที่ไม่ใช่เป็นชุดนักเรียนเนี้ยมีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างน้องเขาก็เลยตอบมาว่ารวมหัวกันคิดค่ะบางทีเราจะมีคอนเซปต์มาว่าคอนเซปต์นี้ชุดนี้ขอเป็นสีดำชุดนี้ขอเป็นสีแดงแต่ว่าจะสังเกตนะคะทุกคนจะมีความแตกต่างค่ะว่าคนนี้จะหวานหน่อยคนนี้จะร็อกหน่อยนะคะก็คือจะแตกต่างกันไปตามสไตล์นะคะอาจจะタイの人ってすごくこうアニメのブリーチが大好きだって聞いたんですけど、なのであのブリーチのオープニングテーマにもなった曲もやろうかなと思って。なるほど。สำหรับแฟนๆเพลงชาวไทยพรุ่งนี้นะคะกี่ถามไปว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะน้องก็บอกว่าได้ข่าวว่าอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมในประเทศไทยมากเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะเพลงของ Bleach ได้ฟังแน่นะคะช่วยกระจายด้วยนะคะเพลงของ Bleach ได้ฟังแน่ๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอากิจะถามนะคะให้เขาน้องๆเขาแบบว่าพูดเมสเซจนะคะทิ้งข้อความให้กับแฟนๆชาวไทยนะคะタイでやるんですけど、ものすごく私たちも楽しみにしていて、でもそのアジアの結構前にもアジアツアーやってたりとか、はい、時々来たりしてるんですけど、はいはい、そのライブでの盛り上がりを見てこういう曲がいいかなっていうのを自分たちなりにチョイスしてみたので、はい、あの私たちも全力で行くんで、皆さんも楽しめるようなコンサートにしたいなと思ってます。เขาบอกว่านะคะพรุ่งนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตวันจริงแล้วนะคะคือน้องเข้าไปหลายประเทศในอาเซียนเอเชียมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ศึกษานะคะว่าแฟนๆชอบเพลงแนวไหนอะไรยังไงบ้างแต่คราวนี้มาเมืองไทยครั้งแรกเขาก็หวังว่าเขาจะเตรียมเซตลิสต์มาให้ถูกใจนะคะถูกใจยังไงไม่รู้แหละแต่ขอให้สนุกกันเต็มที่เพราะพวกเขาก็ได้คิดมาอย่างเต็มที่ค่ะ明日はアジアツアーファイナルということでやっぱりファイナルはスペシャルな盛り上がりがきっとあると思うので全力でやりたいと思います。あとは
日本をもっと好きになってもらえるようなステージにしたいなと思ってます。了解です。พรุ่งนี้ประเทศไทยเป็นไฟนอลนะคะเป็นรอบสุดท้ายของเอเชียทัวร์เราปิดสักราชคอนเสิร์ตของน้องๆเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะระเบิดความสนุกออกมาให้เต็มที่นะคะแล้วพอดูคอนเสิร์ตของน้องๆเสร็จน้องเขาบอกว่าอยากให้รักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นวันนี้น่ารักมากเลยนะคะ今回ライブに来てくれる皆さんがまたスキャンダルのライブ見たいなと思ってもらえるようなそんな素敵なライブにしたいなと思います。บอกว่านะคะอยากจะให้ทุกคนที่มาคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้นะคะกลับไปด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากจะดูอีกจังเลยไม่พอนั่นเองค่ะはい遠く離れたところで待ってくれてる人がいるっていうのはすごく嬉しいことなのですごく楽しみにしてた公演なんですけどみんなと一緒に楽しめるように結構ロックなセットリストを持ってきたので汗をかいてもいいようにTシャツとタオルの用意をเขาบอกว่าการที่มีคนรอคอยเราอยู่ในแดนไกลมันเป็นเรื่องที่น่าโรแมนติกและประทับใจนะคะในที่สุดสแกนดอลก็มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้แฟนๆที่รอคอยนะคะสนุกเต็มที่น้องเขาแอบแถมไว้ด้วยว่าเอาให้เสื้อเปียกเอาให้เหงื่อไหลเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาเตรียมเสื้อยืดและผ้าขนหนูมาเผื่อด้วยนะคะอันนี้เป็นเมสเซจเล็กๆน้อยๆนะคะจากน้องๆสี่สาวนั่นเองค่ะ